inner inside inner in อะไร internal energy นะลุงบอกว่าในตัวของลุงเนี่ย energy ของลุงมันอยู่ภายในตัวของลุงลุงใช้ว่า internal energy จากลุงจะส่งต่อให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโดยการโบกมือหย่อยๆดูว่าท่านจะได้รับไหมงั้นท่านเพียงแต่ตั้งมือรับไว้อย่างนี้โอเคไหมครับไม่ต้องอะไรมากมายอยู่แค่นี้ครับผมแค่โบกมือหย่อยๆทุกครั้งที่ผมทำก็คือผ่านแสงผ่านเสียงไอ้ที่ผมโบกมือหย่อยๆเนี่ยท่านจะรู้สึกอะไรไหมเนี่ยมันจะรับได้โดยการผ่านความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ภาษานี่แหละโอเคนะถ้าเปิดหน้าได้ยิ่งดีขออนุญาตนะถอดเสื้อออกยิ่งดีนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกก็คือนิ่ง มันจากคำว่านิ่งแน่นอนลุงต้องได้จากพลังงานนิ่งพลังงานตัวนี้แหละฮะเป็นพลังงานศักด์ด้วยเอาไปถึงพลังงานศักด์แล้วด้วยทีนี้พอเวลาผมบอกไม่ย้อยมันก็เป็นพลังงานจนเพราะว่าท่านอยู่แนวราบกับผมนะครับถือว่าท่านอยู่หน้าผมผมอยู่หน้าท่านแนวราบผมได้แนวตั้งมาเรื่องอะไรครับแนวตั้งคือพลังงานศักด์เห็นไหมจะบอกก็เป็นพลังงานศักด์ก็ได้สบายๆด้วยลุงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลามันไปแล้วมันเป็นไดนามิกมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ผ่านอะไรผ่านตัวกลางของอากาศจริงไม่ต้องใช้อากาศเลยนะครับอากาศต่างหากที่เขาบอกว่าอากาศต่างหากที่มาขวางสิ่งที่ลุงมีอยู่เวลาเนี่ยมันมาขวางโอเคไหมอากาศที่อยู่รอบกายท่านรอบกายผมเนี่ยครับมันมาขวางทางพลังงานของลุงที่จะส่งให้ถึงท่านขณะนี้อากาศมันขวางทางหลายคนบอกว่าเป็นตัวนำผมบอกว่ามันขวางทางด้วยขวางก็ขวางไม่อยู่หรอกโอเคไหมครับเพราะพลังงานนี่มันเป็นค่าคงที่นั่นมาไปค่าคงที่ซะแล้วค่าคงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะค่าอย่าไปหาค่าคงที่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมผลทั้งโลกก็พิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้โอเคไหมพิสูจน์ด้านที่สามของเหรียญไม่ได้พิสูจน์ขั้วที่สามของแม่เหล็กไม่ได้โอเคไหมครับแล้วก็ไม่สามารถเซตซีโร่ทำเวลาเป็นศูนย์ก็ทำไม่ได้งั้นอย่ามานั่งขี้คุยงั้นเอาฟิลลิ่งดีกว่าครับนะตัวท่านคือฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดเองเครื่องวัดแปลว่าความรู้สึกจะเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองพอใจไหมครับลุงยังบอกว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้เองป้องกันไวรัสโคโรนาโอเคนะอย่าลืมนะโลกใบนี้กำลังพูดถึงไวรัสโคโรนาอยู่นะเราจะช่วยกันป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มาแตะต้องเนื้อตัวของท่านส่วนผมทำได้แน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับประโยชน์ผมได้แน่นอนประโยชน์ท่านรับเต็มๆครับท่านคือผู้รับเป็นผู้ที่รับประโยชน์เพียงแค่ตั้งมือไว้นะครับพร้อมยังพร้อมเนาะเอาล่ะบกมือย่อยๆธรรมดาเนี่ยหายใจปกติไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนครับใช่ไหมฮะนี่คือพลังบริสุทธิ์ล้วนๆนะครับเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับอย่าลืมตั้งมือไว้นะครับตั้งมือไว้อย่างนี้นะครับตั้งนิ่งๆไว้ไม่ต้องมาโบกมือตามผมนะครับไม่เด็ดขาดท่านอยู่ในท่าสแตติกผมอยู่ท่าไดนามิกโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากตัวของลุงเองก็เรียกว่า internal energy นะครับทีนี้เวลามันออกจากตัวผมส่วนตัวท่านมันมีอยู่แล้ว internal energy แต่มันมีน้อยนะครับมันก็ดูดเข้าหากันเอาล่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าท่านรับได้เลยยิ่งถ้าหากว่ายิ่งมีผู้รับได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะทางฝั่งผมยิ่งโต้ตอบแรงนะครับบอกให้ทราบไว้
ยิ่งโต้ตอบแรงแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นโดยวัดกันที่เรียลไทม์นะครับคือเวลาเป็นศูนย์นั่นนะครับมันจะมาได้ตรงเวลาเป็นศูนย์10ยกกำลังเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไร10ยกกำลัง170มันยังไม่ใช่เรียลไทม์นะครับให้รู้ไว้นั่นสิบยกกำลังพันก็ไม่ใช่เรียลไทม์นะให้รู้ไว้เรียลไทม์ก็คือเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับมีเท่านั้นเองไม่มีข้อแม้นะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติปัจจตังท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้เองทีเนี้ยคนข้างเคียงที่อยู่ข้างท่านก็จะไม่รู้นะครับมันเรื่องของวันบายวันนะระหว่างท่านกับผมเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ทีนี้ของผมมัน1ต่อแสนต่อล้านหรือเปล่าในหน้าจอนะครับแต่ไม่รู้ท่านต้องเข้าใจว่าวันบายวันระหว่างท่านกับผมเท่านั้นเองนะครับสิ่งพวกนี้นะจึงจะได้กันนะครับนะฮะสังเกตไหมฮะสีอะไรอยู่หลังลุงออกสังเกตไหมครับคนสังเกตก็จะรู้คนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับ นี่แหละ internal energy นั่นแหละ virus protection ป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ได้สนแล้วครับรับเอาครับท่านสูดเอาหายใจมันจะ inner โดยการสูดหายใจท่านด้วยนะครับมันจะเข้าในตัวท่านเองนะครับค่อยๆตั้งความสังเกตแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าเยอะแยะเลยครับผมจะรู้ที่ฝ่ามือผมนี่แหละครับเอาต่อไปบทบาทนึงปึ๊บรูปแบบนี้ก็ต่างอีกต่างหากแล้วเนี่ยอันนี้คือแม่เหล็กโลกบอกให้ก็ได้เนี่ยลักษณะแม่เหล็กโลกเมื่อกี้เป็นแนวตัดนะครับอันนี้ยกเลยแหละครับมันก็แปลกแล้วท่านรู้สึกได้ยังไงรู้ได้ว่าผมรู้อะไรว่าท่านรู้สึกเอ๊ะมันก็บอกแล้วมันมาโต้ตอบทางฝั่งผมก็พูดจังก็รู้ได้สิมันจะไปเรืออะไรนะครับถ้าวันนี้ทหารก็อยู่ในขณะที่ผมบรรยายนะในห้องบรรยายเนี่ย 90% อัพแต่รับได้หมดส่วนมากก็95อัพด้วยนะครับส่วนมากแต่90มี 100% เลยนะครับได้ทุกคนเป็น 90% 95ยังมีอัพด้วยนะบางครั้งเพราะมันอยู่ใกล้มันตามันเห็นตากันมันฮะมันเห็นแอคกันทุกอากัปกิริยานะครับพอไหมครับผมว่าแค่นี้ก็พอมั้งท่านรับได้แล้วล่ะครับเพราะผมจะรู้ว่าเต็มฝ่ามือผมแล้วเนี่ยโอเคเนาะเอาละนี่ในการแสดงที่บอกว่า internal energy จากลุงออกโดยลุงออกแล้วก็เพื่อท่านได้รับทีนี้ท่านก็พิมพ์มาสิครับทีนี้ครับรู้สึกอย่างไรมันคือความรู้สึกเนี่ยผมพยายามย้ำความรู้สึกมากเราเมื่อกี้ผ่านภาษาเรียบร้อยแล้วในการพูดจานะครับมาถึงความรู้สึกมันมีการเทสได้เลยนะครับเรื่องนี้เอาเชิญครับพิมพ์มาได้เลยบอกมาตามความรู้สึกรับได้ไม่ได้ได้เป็นยังไงรู้สึกอย่างไรนี่เป็นต้นนะครับก็เหมือนกับตรวจข้อสอบอะใช่ไหมครับขอบคุณค่ะคุณกัญญารู้สึกไหมล่ะคำว่าขอบคุณเนี่ยนะลองรู้สึกอะไรไหมทีเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องมาขอบคุณนะครับใช่ไหมจะไม่ต้องใช้มาขอบคุณไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกก็ไม่รู้สึกอะไรลุงจะได้หาวิธีอื่นช่วยนะครับฝ่ามือวูบวาบอย่างนี้สิครับแล้วก็ขอบคุณตามมันนึกจะถูกนะนะคุณกัญญาแปลว่าเราสื่อสารกันและกันนะ
มันต้องให้เข้าใจกันนะฝ่ามือแล้วมาว่าตัวร้อนมากขึ้นคุณกัญญานี่คือสิ่งที่มันได้โอเคนะครับยินดีครับแค่นี้ท่านก็ได้รับแล้วนะให้รู้ไว้หนักที่ฝ่ามือน้ำตาไหลน้ำลายไหลค่ะนี่ก็คือได้นะรู้สึกได้เห็นไหมครับรู้สึกได้เมื่อกี้พูดถึงพระเจ้านะเป็นภาษาเพราะฉะนั้นจะสื่อเดอะก็อดได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องรู้สึกอย่างเดียวจึงจะใช่นะครับถ้าไม่รู้สึกก็ได้แค่ภาษานะขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งหลายๆครั้งหน่อยพวกนี้นะครับปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้นะ เอาละมีใครบ้างหาวยุบยิบที่ฝ่ามือนะยุบยิบที่ฝ่ามือยุบยิบที่ฝ่ามือนั่นคือไฟฟ้าสถิตแหละผมย้ำไฟฟ้าสถิตนะวันนี้นะฝ่ามือวุบวาบมากเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตนะครับคุณสุพรรณนะครับมีบางสิ่งมากระทบมือค่ะคำว่าบางสิ่งคือไฟฟ้าสถิตจำไว้เลยครับนะคำว่าบางสิ่งนี่ก็บอกว่าผีอีกแหละไฟฟ้าสถิตเลยคุณครูครูแดงนะครับเพราะผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตตลอดนะครับในการโบกมือเนี่ยครับไม่ใช่อย่างอื่นแน่นะครับยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างความรู้สึกแผ่ซ่านในตัวบนลงล่างตามลมหายใจน้ำลายมากเลยเต็มปากต่างหากนะคนขวัญใจนี่แหละคือได้รับเต็มๆนะแบบนี้ทั้งตัวนะครับนี่เขาว่าทั้งตัวนะครับมันไม่ใช่แค่ฝ่ามือเฉยๆนะแปลว่าเข้าสู่เนื้อเยื่อเข้าสู่เซลล์ได้แล้วครับอย่างนี้รู้ทันทีว่าร่างกายจะดีนะแข็งแรงด้วยผิวพรรณผุดผ่องด้วยนะครับบอกให้ทราบได้เลยนะรับได้ค่ะยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างโอเคคุณมันอะไรคุณมาดามเฟรรี่นี่ครับนะครับนั้นถ้าฟังรู้สึกร้อนอุ่นที่ฝ่ามือและเพิ่มทะลุอกอะปลายนิ้วแบบทั้งสองทุบตับดีคุณปณิธราเห็นไหมครับคุณปฏิตานะครับรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือยุบยิบด้วยเวลามือลุงวนเมื่อรู้สึกตัวโอเคนั่นนะตอบว่ารู้สึกนี่ใช้ได้หมดร้อนก็ได้นะครับโอเคนะวุบวับที่มือหรือเหงื่อซึมเหงื่อแตกเลยคุณมีบุญครับผมสังเกตว่าวันไหนรับพลังงานตอนเช้าหนวดจะยาวขึ้นมากค่ะวันที่ไม่รับพลังงานวันไหนที่รับพลังงานตอนเช้าหนวดจะยาวนะครับนิดนึงนะฮะผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะคนที่มีพลังงานตรงนี้มากๆนะครับบอกให้ทราบนะไอ้ที่โกนหนวดมีโกนหนวดเนี่ยมันจะคมเสมอนะครับผมใช้มีดโกนหนวดตั้งแต่ซื้อมาบอกให้ทราบนะผมใช้กันเป็นเวลา3ปี4ปีนะคมตลอดให้ดูไว้น่าจะบอกให้ทราบไว้พลังงานต้นเหลือเชื่อมากนะไอ้พวกโกนหนวดเนี่ยติดๆเนี่ยซื้อมาทีใช้กัน 3-4 ปีแล้วนะไม่พูดเล่นนะมันจะคมตลอดเวลาคนไหนที่พลังงานที่ย่ำแย่มันจะทื่อเร็วนะครับสังเกตง่ายนะไอ้เรื่องพอเวลาเรื่องหนวดก็เสริมเข้ามาได้นะลุงให้รู้ไว้คุณไมจีนะครับเอาละส่วนจะยาวขึ้นมากขึ้นเรื่อยต่างๆก็ขอให้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวกันแล้วกันนะน่าจะคงใช้ในทางรวมๆไม่ได้นะครับง่วงค่ะรู้สึกง่วงเหรอโอเคคุณรักใช้ได้ยังดีร้อนวุบวับที่ฝ่ามือคุณสิริวัลโอเคครับหาวน้ำตาไหลวุบวับตัววุบวับนี่ชัดมากวุบวับวุบวับตามจังหวะที่ผมโบกมือนั่นแหละครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับจำหน่อยฮะภาษานี่จำไม่หน่อยไม่เสียหายแล้วครับรับรองว่าไม่มีส่วนเสียนะครับรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งร้อนทั้งวูบวาบด้วยเนาะคุณจำนงโอเคครับ
พอเวลามือแตะตัวก็รู้สึกอุ่นไปตามตัวด้วยฝ่ามือวูบวาบส่วนเนี่ยที่บอกวูบวาบจะเยอะวูบวาบใบหน้าถ้าหากว่าเป็นการถอดเสื้อนะฮะวูบวาบทั้งตัวเลยครับมันเต็มหน้าตัดหน้าตัดนะหน้าตัดต่อกันเนี่ยนะบอกให้ทราบไว้คือหันหน้าใส่กัน180องศาเนี่ยฮะแต่เต็มหน้าตัดเลยนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่มารองรับนะครับอันนี้มันใบหน้าฝ่ามือใบหูที่เจอกันเพราะว่ามันไดเรกเลยเนี่ยไม่มีอะไรมาเป็นฉนวนใช่ไหมตัวกั้นนะก็เรียกฉนวนนะตัวกั้นตัวนำฉนวนโอเคฉนวนนะฮะไม่มีฉนวนมากั้นครับโอเคไหมรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือคุณเยี่ยวแหละสังเกตยุบยิบเยอะนะมากด้วยนะครับผมก็แจ้งเพื่อปลดแสบแล้วนะตั้งแต่ตอนต้นทั้งร้อนทั้งโครกครากสะเทือนมากโอ้โหไปทั้งตัวเลยง่วงนอนมากลงโอเคครับคุณสระเปาวูบวาบที่ฝ่ามือมีความร้อนโอเคคุณสภาพรยุบยิบฝ่ามือร้อนไปถึงท้องแผ่นหลังน้ำตาไหลคุณสิริวัลโอเคครับหาวน้ำตาไหลโอเคได้เลยครับคุณจิราพรเหรอคุณเพชรารู้สึกมือมีแรงมากแล้วก็แล้วหนูร้อนหน้ามีใบหน้ามีลำตัวก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าหากว่าถอดเสื้อด้วยยิ่งชัดนะครับเกิดความร้อนทั้งตัวเหงื่อซึมแล้วก็จาม 2-3 ครั้งนะใช้ได้ครับใช้ได้ยุบยิบที่ฝ่ามือไปทั้งหนังหัวด้วยและเบาตัวลอยครับโอเคนะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการผ่านแสงผ่านเสียงผ่านบกมือย่อยๆลุงออกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจำลองภาพสิครับอยู่ในสนามฟุตบอลที่นี่ครับมีคนทั่วเนี่ย360องศาสบายหมดเลยให้ดูไว้อนาคตมันจะรักษาโดยการใช้สนามฟุตบอลนะครับแต่ตอนนี้เล่นหน้าจอก่อนนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้แหละแต่มีข้อต้องสังเกตว่าขอให้เข้าใจภาษาลุงนะฮะยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนภาษานะเวลาภาษาลุงใช้แล้วยังจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าใคร่ครวญนะไตร่ตรองแล้วลองปรับใส่กันนะครับภาษาไหนที่ยังไม่ตรงกันขอความกรุณาปรับใส่กันให้มันตรงกันแน่นอนทางฝั่งผมฝ่ายเสนอให้พิจารณาผมก็ต้องเอาหลักของลุงนะครับเป็นตัวหลักเพราะฝ่ายเสนอส่วนนั้นท่านสนองตอบสนองก็ลองปรับดูครับถ้ามันเข้ากันได้มันก็ไปได้กันสบายโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเกิดประโยชน์ทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรโทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะฮะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับกับสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายป้องกันไวรัสโคโรนาทั้งหมดโอเคไหมครับมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมีพวกมลภาวะพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับนะมลภาวะรอบข้างคือเรื่องของเคมีทั้งสิ้นอย่าไปคิดมันมากนะ MP PM2 เนี่ยก็เคมีทั้งนั้นแหละครับโอเคนะพอลูชั่นเนี่ยเคมีทั้งหมดอย่าไปคิดมันมากใช่ไหมไอโอ้ยเยอะแยะเลยโอเคโทษทีให้มันเข้มข้นกันยังได้นะนี่กลิ่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเคมีหมดโอเคไหมครับมันออกมาจากหมูจากหมาจากมันเคมีหมดอย่าไปคิดมันมากคือของไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเราอยู่ในท่ามกลางของไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเวลาเนี่ยครับอยู่ทุ่งนาก็เจอไม่บริสุทธิ์ถูกไหมครับงั้นพลังงานตัวนี้มันจะมานะมันจะมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาเป็นอาหารคิดอย่างนี้เลยครับเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จากชั้นบรรยากาศมาเป็นอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ต่อโดยการงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนฝากเอาไว้ด้วยครับนะโอเคไหมหนักแน่นนะวันนี้เนาะโอเคครับเอาล่ะคิดว่าน่าจะสมบูรณ์พอสมควรวันนี้นะครับอุ้ย5:30เลยอ่ะก็ใช้ได้พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้และให้ได้ตามปกตินะจะทำมาได้ค่ะชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะพี่นะ
ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอหลวงพ่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะแล้วก็ตะเดะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการที่หามาได้จะหามาได้ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหามาได้ด้วยความอะไรไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันใช้คำเดียวก็น่าจะพอเนาะไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะฮะก่อนจากกันแท้ๆสุขเถอะสุขเถอะชาวประชาลุงง้อลุงงอเกินบ้าย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคำว่าเกินบ้าเนี่ยนะ abnormal แหละ unconscious มนุษย์ลุงงอ abnormal แหละunconscious แน่ๆด้วยขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม